ขอความกรุณาท่านประธาน
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้โปรดอภัยให้แก่ทางคณะเจ้าภาพด้วยเพราะการให้อภัยของท่านนั้นจะเป็นเสมือนกุศลทักษิณานุปทานให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วกราบนิมนต์พระธิการไตรินทร์ศรีพุทโธแล้วว่าพระกุศลสัทธารามพิจารณาเชิงบาตรกราบนิมนต์ครับสำหรับต่อไปคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญผู้แทนแขกผู้เกียรติที่มาร่วมพิธีขึ้นทอดผ้าบรรพบุรุษพันกลาที่มรดกพระสงฆ์จากวัดกุศลสัทธารามจำนวน4รูปเป็นผู้พิจารณาผ้าบรรพบุรุษกลาที่มรดกครับอัญชาวะตะสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรจันติเตตังอุปัสโมทุกโธกราบนิมนต์พระสงฆ์จากวัดกุศลสัทธารามจำนวน4รูปเป็นผู้พิจารณาผ้าบรรพบุรุษกราบนิมนต์ครับปีที่4
พระโรงเรียนสุภานารีอำเภอเมืองนครราชสีมาหลังจากนั้นออกมาช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพและเลี้ยงดูน้องๆด้านชีวิตสมรสคุณแม่สนใจเยี่ยมสีสมรสกับคุณพ่อจอมเยี่ยมสีซึ่งเสียชีวิตแล้วและมีบุตรด้วยกันสองคนดังนี้ 1. นายเลิศเกียรติเยี่ยมสีประกอบธุรกิจส่วนตัวสมรสกับนางดีกาพรเยี่ยมสีและมีบุตรธิดาสองคน 2. นางดวงใจไวยากรณ์ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดทิงยนสมรสกับนายองศาไวยากรณ์ประกอบอาชีพรับราชการกรมทางหลวงมีบุตรด้วยกันสองคนด้านอุปนิสัยคุณแม่สนใจเอียนสีเป็นบุคคลกว้างขวางมีจิตใจโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความกตัญญูรู้คุณเป็นคนใจบุญสุนทานและเป็นที่ห่วงญาติพี่น้องทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานและน้องๆเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวรักธรรมชาติมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีเพื่อนมากมายร่าเริงสนุกสนานจนถึงวาระสุดท้ายคุณแม่สนใจเอียนสีเริ่มมีอาการปวดหูประมาณ2เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2563และคุณแม่สนใจได้ไปพบคุณหมอ2ครั้งแต่ก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นและได้ไปจัดหาซื้อยามารับประทานเองรู้สึกดีขึ้นแต่ไม่หายจนกระทั่งถึงกำหนดทำบุญร้อยวันของสามีคือคุณพ่อจอมเอี่ยมสีในวันที่15พฤศจิกายน2563แต่ก็ยังมีอาการปวดหูและปวดหัวร่วมด้วยจึงไปพบหมอที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในวันที่16พฤศจิกายน2563ได้กลับมาพักที่บ้านและวันที่17พฤศจิกายน2563เวลาประมาณ20นาฬิกาแม่สนใจมีอาการปวดหูและปวดหัวจนมีอาการปากเบี้ยวจึงพาไปส่งที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหมอได้ทำการ MRI พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นกลางด้านซ้ายการอักเสบนั้นไปกดทับก้านสมองทำให้ปากเบี้ยวและหมอได้ทำการรักษาอยู่และแม่มีปัญหาด้านการกินอาหารไม่ได้และได้นอนรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประมาณ2เดือนจนมีอาการปอดติดเชื้อและดื้อยาและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่11มกราคม2564เวลา18นาฬิกา40นาทีคุณแม่สนใจเอี่ยมสีได้สิ้นลมหายใจลงด้วยอาการอันสงบสิริอายุได้69ปีโอ้อาลัยใจหายไม่ใครเฝ้าเมื่อแม่เรามาลาจากสลายลูกทุกคนสุดแสนจะเสียดายแม่จากไปใจแสนใจสุดสายตาที่จะไม่เคยเห็นทุกเย็นเช้าเห็นแม่เจ้าเริ่มเรียบเริ่มรีบหาร้อนเย็นหนาวเฝ้าถามห่วงห่วงทุกครา
แม่รู้ใจน้องยาทุกคนแม้เหนื่อยหนักงานยากสักเพียงไหนสู้อดทนทำไปไม่ข้ามบ่นรักขนองกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกคนลูกสับสนแม่กอดโยนด้วยหัวใจเมื่อหลานหิวยิ้มท้องร้องเรียกหายายติ๋งจ๋าโอ้ยายย่าหนูอยู่ไหนกับข้าวยายรสอร่อยกว่าผู้ใดยายทำใจสารพัดจัดให้กินตั้งแต่นี้ไม่มีแม่แผลคุณเจ้าแสบปวดท้องหอยให้ใจลุยดาวบินวอนเทพเทวาผู้ฟ้าดินโปรดยนยินทำอธิษฐานถามจากใจขอถวยเทพเทวันบนชั้นฟ้าเสด็จมาหลับหลับวิญญาณบนท้องใสขอความดีที่แม่ทำหนุนนำไปเข้าสู่ภพภูมิใหม่ในวิมานโอ้แม่จ๋าแม่จ๋าอย่าหม่นหมองพ่อพี่น้องลูกจะเฝ้าอธิษฐานยังคงรักเคารพแม่เหมือนวันวานขอแม่สู่ทิพย์สถานนิพพานเทอญพิมานใดก็ตามขอให้ปวดเราทราบเพื่อจะว่าบุตรธิดาคณะญาติท่านผู้มีเกียรติคนที่ท่านรักได้รักท่านจะได้เคยร่วมเดินซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเจตนาหรือหาให้ก็ตามขอกรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันขอพลานุสงฆ์แห่งกุศลทักษิณานุสทานที่เราและท่านได้ลงแข่งร่วมกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงการแบบนี้จนมารวมกันเป็นตบะปิเกชะเพราะว่าปัจจัยน้องนำทั้งตนให้กำเนิดญาณของคุณแม่สมใจเย็นสีจนได้เป็นอดีตยังสุขีพบปัจจุบันสุขอริสัยในสามปลายพบเพื่อหน้าทุกประการถึงขอบคุณพระชื่นนะครับขอบคุณและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประชุมขออนุญาตกราบอาราธนาพระI'm sorry.
เก็บเครื่องหน่อยเก็บเครื่องเหลืองหน่อยข้างหลังเครื่องนั่นโอเคยิ้มตอนไหนไอ้อะไรอ่ะอะไรนู่นนู่นน่ะนู่นน่ะใครเธอเอ้ยลูกมีตังค์มึงอย่าบอกไม่มีตังค์ไม่ได้มึงดูดวงพร้อมก่อนไปดีนะนะสินมองเป็นใหม่เลยพี่นะสบาย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 หลับสบายแล้วมองดูพวกหนูด้วยนะต้องหยิบมือถือตลอดมองหลับแค่เราเป็นเจ๊เลยคุณแม่ค่ะที่อบรมของแก๊ปเลี้ยงดูพวกเรามาเป็นหัวหน้าคนที่สองมีส่วนต่างไหมมี